ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะเจอกันวันนี้วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่มาถึงตอนที่44แล้วนะคะจากบทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันและจากฝีมือการแปลของคุณรสนาโตศิตรกูลและคุณสันติสุขโสพลสิริสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองจัดพิมพ์นะคะเล่ม3แล้วค่ะแล้วก็จวนจะจบเต็มทีไล่เรียงพุทธประวัตินะคะของพระพุทธองค์มาตั้งแต่สมัยยังทรงพระเยาว์เล่าด้วยรูปแบบของนวนิยายบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกผสมผสานกับจินตนาการอันงดงามค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะเจ้าชายอาชาติศัตรูสารภาพว่าสาเหตุที่ถือพระแสงดาบเข้ามาในเขตพระราชฐานเพราะต้องการที่จะปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารเนื่องจากถูกพระเทวทัตยุยงเจ้าชายอาชาติศัตรูสารภาพว่าต้องการจะขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อพระเจ้าพิมพิสารรู้เช่นนั้นนะคะพระองค์ก็ประกาศทันทีค่ะว่าพระองค์จะสละราชสมบัติและให้จัดพิธีราชาภิเษกขึ้นหลังจากนั้นอีก10วันจริงๆเรื่องก็น่าจะดีแต่ปรากฏว่าเจ้าชายอาชาติศัตรูก็ถูกพระเทวทัตยุยงเป็นครั้งที่2ครั้งนี้แม้พระเจ้าพิมพิสารจะยกราชสมบัติให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเรียบร้อยแต่พระองค์ก็ยังคงจับกุมพระราชบิดาแล้วก็กักขังเอาไว้ไม่ให้ออกไปไหนและแถมให้อดอาหารเพื่อต้องการที่จะให้พระราชบิดานั้นค่อยๆสวรรคตไปจากการไม่มีอะไรกินพระนางวิเทหิซึ่งเป็นพระมารดาและพระมเหสีก็ใช้กลอุบายต่างๆนานาในการที่จะลักลอบนำอาหารไปถวายพระเจ้าพิมพิสารนับตั้งแต่การปั้นข้าวแล้วก็ซ่อนเอาไว้ในมวยผมไปจนกระทั่งถึงการเอาข้าวมาบดแล้วก็ผสมกับนมนะคะทำเป็นครีมข้าวแล้วก็ทาผิวจากนั้นก็ใส่เสื้อทับและเมื่อไปถึงก็ขูดออกมาจากผิวกายแล้วก็ป้อนพระเจ้าพิมพิสารยังผลให้พระองค์เนี่ยสามารถที่จะมีพระชนชีพอยู่ต่อไปได้หมอชีวกะได้จัดให้พระนางวิเทหิเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแนะนำให้พระนางเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร 2-3 วันครั้งคืออย่าบ่อยนักถ้าไม่เช่นนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูอาจจะสงสัยและนอกจากนั้นนะคะในส่วนของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็กลับมาจากขยาศีสาหลังจากที่ไปจำพรรษาอยู่ณสำนักสงฆ์ของพระเทวทัตและหลังจากนั้นไม่นานค่ะก็มีพระสงฆ์ร่วม400รูปนะคะจากขยาศีสากลับตัวกลับใจเดินทางกลับมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าตามเดิมซึ่งแน่นอนว่าก็สร้างความโกรธเกรี้ยวให้กับพระเทวทัตไม่น้อยล่ะค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้เลยค่ะกับตอนที่44ตอนที่พระอานนท์ได้ถามพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนะคะคือถามบรรดาพระภิกษุนะคะว่าทำไมถึงเปลี่ยนใจกลับมาหาพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพูดอะไรกับภิกษุเหล่านั้นคือพูดง่ายๆว่าพระอานนท์เนี่ยอยากรู้ว่าพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะไปพูดอีท่าไหนพระสงฆ์ซึ่งตีจากพระพุทธองค์ไปเข้ากับพระเทวทัตถึงได้เปลี่ยนใจนะคะแล้วก็กลับมาเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าดังเดิมถ้าอยากรู้ติดตามได้เลยค่ะพระอานนท์ถามว่าท่านสารีบุตรกับท่านโมคคัลลานะพูดกับพวกท่านว่าอย่างไรถึงทำให้พวกท่านต้องการตีจากท่านเทวทัตแล้วก็หันกลับมาหาพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุรูปหนึ่งตอบว่าท่านทั้งสองมิได้กล่าวคำตำหนิวิจารณ์พระเทวทัตหรือว่าคณะสงฆ์ที่ขยาศีรษะแต่อย่างใดท่านทั้งสองเพียงแต่สอนธรรมะด้วยความตั้งอกตั้งใจพวกเราส่วนใหญ่เป็นพระนวกะเพิ่งจะบวชได้ 2-3 ปียังขาดความมั่นคงและการลึกซึ้งในการปฏิบัติ
เมื่อพวกเราได้ฟังพระธรรมเทศนาของท่านสารีบุตรและได้รับการสั่งสอนอบรมเป็นพิเศษจากท่านโมคคัลลานะพวกเราจึงเห็นความมหัศจรรย์และความลุ่มลึกอันแท้จริงในคำสอนของพระพุทธองค์การปรากฏตัวของทั้งสองท่านพร้อมกับความเข้าใจอันลึกซึ้งและคุณธรรมของท่านทั้งสองเปรียบประดุจการปรากฏของพระพุทธองค์เองเลยทีเดียวทำให้พวกเราตระหนักว่าแม้พระเทวทัตจะพูดด้วยความเชี่ยวชาญอย่างไรแต่ก็ไม่อาจจะเทียบเคียงกับท่านสารีบุตรและท่านโมคคัลลานะได้เลยหลังจากที่ท่านทั้งสองอำลาจากไปแล้วพวกเราก็ได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องเหล่านี้และในที่สุดเราก็ตัดสินใจที่จะกลับไปหาพระพุทธองค์พระภิกษุรูปนี้ยังบอกอีกว่าหลังจากที่ตัดสินใจกลับมาหาพระพุทธองค์ภิกษุโกกาลิกะซึ่งเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของพระเทวทัตเดือดดาลมากถึงกับแช่งด่าแต่การแช่งด่าของพระโกกาลิกะก็ไม่ได้ทำให้ภิกษุเหล่านี้เปลี่ยนใจมีแต่จะทำให้ตัดสินใจได้อย่างชัดเจนแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากขึ้นในการที่จะกลับมาหาพระพุทธเจ้าดูเหมือนว่าสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นนะคะมีภิกษุ380รูปที่หูตาสว่างรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรใช่อะไรไม่ใช่แต่พระเทวทัตก็ยังไม่หยุดแค่นั้นโดยที่ไม่มีใครคาดคิดยามบ่ายวันหนึ่งในขณะที่พระตถาคตเจ้าประทับยืนอยู่ณที่ลาดเชิงเขาทรงชื่นชมท้องฟ้ายามเย็นทันใดนั้นพระองค์ได้ยินเสียงตะโกนของภิกษุรูปหนึ่งจากข้างล่างว่าระวังพระพุทธเจ้าค่ะก้อนหินใหญ่กำลังถล่มลงมาจากด้านหลังของพระองค์เมื่อพระพุทธองค์ทรงเหลียวไปข้างหลังก็ทอดพระเนตรเห็นหินก้อนใหญ่ขนาดเท่าเกวียนกำลังกลิ้งลงมาตามไหล่เขาแล้วก็พุ่งเข้าหาพระองค์อย่างรวดเร็วและก็น่ากลัวพระองค์ก้าวไป 2-3 ก้าวเพื่อจะหลบออกจากเส้นทางแต่ก็เป็นไปได้ยากที่จะหลบหลีกออกจากเส้นทางได้ทันเวลาเพราะว่าเส้นทางที่พระพุทธองค์ประทับยืนอยู่นั้นเป็นเทือกเขาหินที่ปกคลุมด้วยก้อนหินแหลมคมไปหมดคือไม่สามารถที่จะหลบหลีกไปทางไหนได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ก็โชคดีเมื่อก้อนหินใหญ่ก้อนนั้นกำลังกลิ้งลงมาเกือบจะถึงที่พระพุทธองค์ประทับยืนก็ถูกขวางกั้นโดยก้อนหินสองก้อนที่เกาะกันบนเชิงเขาแต่ถึงกระนั้นแรงกระแทกระหว่างก้อนหินทั้งสามก็ทำให้มีสะเก็ดหินแตกกระเด็นปลิวออกไปเจาะพระบาทซ้ายของพระพุทธองค์พระโลหิตจากบาดแผลกระเซ็นเปื้อนชายจีวรเมื่อแหงพระพักขึ้นก็เห็นชายผู้หนึ่งกำลังวิ่งหลบไปอย่างรวดเร็วบนยอดเขาพระองค์ทรงรู้สึกปวดบาดแผลมากทรงพับผ้าสังฆติสีทบทรงวางผ้าบนพื้นดินทรงประทับนั่งบนผ้าสังฆติผืนนั้นในท่าขัดสมาธิดอกบัวและทรงเริ่มกำหนดตามลมหายใจเข้าออกเพื่อระงับความเจ็บปวดเหล่าภิกษุสาวกพากันวิ่งกรูมายังพระองค์ภิกษุรูปหนึ่งถึงกับอุทานขึ้นว่านี่ต้องเป็นฝีมือของพระเทวทัตเป็นแน่ในขณะที่ภิกษุอื่นๆก็บอกว่าเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายขอให้พวกเราแบ่งกันทำหน้าที่เป็นหน่วยลาดตระเวนเฝ้าระวังมิให้ผู้ใดล่วงล้ำเข้ามาในบริเวณภูเขาลูกนี้และคอยเฝ้าป้องกันพระพุทธองค์จงอย่ามัวเสียเวลากันอยู่เลยภิกษุแต่ละรูปต่างพากันวิ่งไปวิ่งมาล้อมองค์พระบรมศาสดาด้วยความตกอกตกใจในขณะที่พระพุทธองค์ก็ทรงมีพระกระแสรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอย่าตะโกนโวกเวกอย่าทำเสียงดังอึกทึกตถาคตไม่ประสงค์ให้มีใครคุ้มครองป้องกันจงกลับไปยังกุฏิของพวกท่านเถิดอานนท์จงส่งสามเณรจุนทะไปตามท่านหมอชีวกะมาเถิดพระสาวกทุกรูปปฏิบัติตามคำสั่งของพระพุทธองค์ในขณะที่หมอชีวกะก็ขึ้นมายังยอดเขาคิจกูฏในไม่ช้าและทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงประทับเสลี่ยงหามลงไปยังสวนมะม่วงจากนั้นอีก 2-3 วันต่อมาข่าวว่ามีผู้พยายามจะลอบปรงพระชนของพระพุทธเจ้า2ครั้งก็ได้แพร่หลายไปทั่วพระนครชาวเมืองตระหนกตกใจแล้วก็โกรธแค้นยิ่งนักไม่เพียงเท่านั้นยังมีข่าวร้ายว่าพระเจ้าพิมพิสารเสด็จสวรรคตแล้ว
มีแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยบอกว่าพระองค์สวรรคตในพระราชฐานที่ถูกกักกันประชาชนแคว้นมคธบังเกิดความโกรธแค้นอัดแน่นในหัวใจทุกๆคนต่างมองไปยังยอดเขาคิชกูฏในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านโดยวิถีทางจริยธรรมยิ่งพวกเขาเสียใจในการจากไปของพระราชามากเท่าไหร่ความเทิดทูนต่อพระพุทธองค์ก็ยิ่งล้ำลึกยิ่งขึ้นเพียงนั้นแม้ว่าพระพุทธองค์ทรงไม่ได้กล่าวอะไรเลยแต่ในความเงียบของพระองค์ก็ได้กล่าวแทนเสียงที่ก้องอยู่ในหัวใจของประชาชนทั้งหลายพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตเมื่อพระชนมายุได้67พรรษาทรงมีพระชนสาอ่อนกว่าพระพุทธองค์5พรรษาทรงรับไตรสรณคมจากพระพุทธองค์เมื่อทรงมีพระชนเพียง31พรรษาทรงขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพระชน15พรรษาดังนั้นจึงทรงครองราชยาวนานถึง52ปีพระเจ้าพิมพิสารนี้เองที่ได้บูรณะนครราชคฤห์ขึ้นใหม่หลังจากที่พระนครถูกเพลิงเผาวอดวายตลอดรัชสมัยของพระองค์แคว้นมคธอยู่เย็นเป็นสุขดำรงอยู่ในสันติภาพเคยมีเพียงสงครามช่วงสั้นๆกับแคว้นอังคะพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นอังคะทรงปราชัยในสงครามแคว้นอังคะจึงตกเป็นประเทศราชของแคว้นมคธชั่วระยะหนึ่งเมื่อพระเจ้าตักกศิลาปุกุสาติได้ขึ้นเป็นพระราชาปกครองแคว้นอังคะสืบต่อมาพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงรักษาสัมพันธภาพฉันมิตรสนิทแน่นแฟ้นกับพระเจ้าตักกศิลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในอนาคตและก็โชคดีที่ว่าพระเจ้าตักกศิลาปุกุสาติก็ทรงเป็นพระสาวกของพระพุทธองค์ด้วยพระเจ้าพิมพิสารทรงเข้าพระทัยดีถึงความสำคัญในการรักษาสัมพันธภาพกับอาณาจักรเพื่อนบ้านพระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงโกศลเทวีพระคณิษฐาของพระเจ้าปเสนที่โกศลแห่งแคว้นโกศลแล้วทรงแต่งตั้งให้เป็นอัครมเหสีขนานพระนามว่าวิเทหินอกจากนี้ยังทรงอภิเษกกับเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์มัลละและลิชวีในขณะที่พระเชษฐภคินีของพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงอภิเษกกับพระราชาแห่งแคว้นโกศลเป็นการผูกสัมพันธไมตรีด้วยพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นอุบาสกที่มีความเคารพรักบูชาอย่างสุดซึ้งต่อพระพุทธเจ้าพระองค์สร้างพระสถูปองค์หนึ่งไว้ในอุทยานสถูปองค์นี้บรรจุพระเกศาและพระนขาก็คือเล็บของพระพุทธเจ้าไว้มีการจุดธูปเทียนบูชารายรอบพระสถูปเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณของพระพุทธองค์โดยมีนางสีมาติซึ่งเป็นนางข้าหลวงรับใช้ในวังมีหน้าที่ดูแลพระสถูปซึ่งนางก็จะเฝ้าดูแลดอกไม้และพืชพันธุ์ไม้ทั้งหมดบริเวณรอบๆสถูปแล้วก็ปัดกวาดรักษาบริเวณนั้นให้สะอาดสะอ้านงดงามในวันหนึ่งพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสาวกออกบิณฑบาตไปตามเส้นทางปกติมุ่งสู่พระนครในระหว่างนั้นเองพระอานนท์ได้เห็นช้างใหญ่เชือกหนึ่งจากพระเนียดหลวงกำลังพุ่งเข้าสู่หมู่สงฆ์ด้วยท่าทีดุร้ายช้างนี้เป็นช้างที่ได้ชื่อว่าดุร้ายที่สุดในราชอาณาจักรมีชื่อว่านาราคีรีผู้คนบนทางเดินเมื่อเห็นช้างนาราคีรีต่างพากันตื่นตระหนกตกใจวิ่งหาที่กำบังตามสองข้างทางกันอย่างอลหม่านช้างนาราคีรีชูงวงยกหูชูหางแล้วก็พุ่งตรงไปยังพระพุทธองค์บรรดาภิกษุต่างวิ่งเข้าหาพระพุทธองค์เพื่อป้องกันอันตรายสถานการณ์กำลังคับขันพระอานนท์รั้งพระพาหาของพระองค์ไว้เพื่อนำพระองค์เสด็จไปสู่ที่ปลอดภัยแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงขยับขยื่นเคลื่อนไหวตามพระอานนท์ทรงประทับยืนอยู่กับที่อย่างสงบไม่หวั่นไหวในขณะที่ภิกษุบางรูปแอบหลบอยู่ด้านหลังของพระพุทธองค์ด้วยความตกใจกลัวในขณะที่อีกหลายรูปพากันแตกตื่นแล้วก็หลบหนีหาที่หลบกำบังสองข้างทางส่วนประชาชนตะโกนร้องด้วยความหวาดกลัวตื่นตระหนก
ทุกคนกลั้นหายใจพระอานนท์สูดลมหายใจเข้าลึกแล้วก้าวออกไปตั้งใจจะยืนกั้นกลางระหว่างพระพุทธองค์กับช้างนาราคีรีในชั่วขณะนั้นเองพระอานนท์ก็ต้องประหลาดใจที่พระพุทธองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงร้องก้องดังสถานกังวานไปยาวไกลเป็นเสียงที่สุขุมน่าเกรงขามนี่คือเสียงร้องแห่งนางพญาช้างในป่ารักขิตะตำบลป่าลิไลยกะที่พระพุทธองค์เคยจำพรรษาณป่าแห่งนั้นและในช่วงเวลานั้นพระองค์ได้เรียนรู้วิธีการเปล่งเสียงร้องของนางพญาช้างเพราะนางพญาช้างมักจะนำฝูงช้างมาดื่มน้ำอยู่ข้างฝั่งลำธารเสมอช้างนาราคีรีพุ่งทะยานเข้ามาหาพระพุทธเจ้าอีกราว 2-3 หลาก็จวนจะถึงพระองค์อยู่แล้วแต่เมื่อได้ยินเสียงร้องก้องกังวานของนางพญาช้างช้างนาราคีรีถึงกับหยุดชะงักคุกเข่าทั้ง4หูช้างห้อยลงงวงช้างห้อยลงราบกับพื้นหางช้างก็เช่นกันพร้อมกับค้อมหัวลงจรดพื้นราวกับถวายอภิวาทพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ทรงยกมือขวาขึ้นลูบหัวช้างนาราคีรีด้วยความรักเอ็นดูอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อพระองค์ทรงให้สัญญาณช้างนาราคีรีก็ลุกขึ้นยืนทรงจับงวงช้างแล้วจูงนาราคีรีที่แสนเชื่องกลับคืนสู่พระเนียดหลวงประชาชนพากันปรบมืออย่างชื่นชมและโล่งใจพระอานนท์ยิ้มหวนรำลึกถึงวันเวลาในอดีตสมัยที่พระพุทธองค์ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะตัวน้อยผู้มีชื่อเสียงว่าไม่มีใครเทียมได้ในการประลองยุทธพระองค์ชำนาญศิลปะการต่อสู้ทุกอย่างทั้งการยิงธนูยกน้ำหนักฟันดาบแข่งม้าและมาวันนี้พระองค์ทรงปฏิบัติกับช้างราวกับว่าช้างเชือกนั้นเคยเป็นเพื่อนเล่นเก่าแก่ที่แสนเชื่องเหล่าภิกษุและฝูงชนต่างพากันตามเสด็จพระพุทธองค์ผู้ทรงพาช้างกลับคืนสู่พเนียรเมื่อทุกคนมาถึงพเนียรพระตถาคตเจ้าทรงมองควานช้างและทรงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงที่เต็มไปด้วยมหากรุณาว่าตถาคตไม่ต้องการรู้ว่าใครเป็นผู้บงการให้ท่านปล่อยช้างเชือกนี้แต่ท่านสมควรเข้าใจด้วยว่าการกระทำของท่านเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเพราะว่าอาจจะทำให้ผู้คนล้มตายนับ10หรือแม้กระทั่งนับ100คนท่านต้องไม่ปล่อยให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีกโดยเด็ดขาดควานช้างก้มลงกราบพระพุทธองค์ทรงประคองให้ควานช้างลุกขึ้นจากนั้นก็ทรงร่วมกับเหล่าภิกษุออกบิณฑบาตต่อไปตามปกติพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะกับบรรยากาศที่ยังคงอึมครึมในแคว้นมคธห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกำลังตื่นเต้นทีเดียวนะคะสำหรับตอนที่44นี่ก็เป็นช่วงเวลาสำคัญนะคะช่วงเวลาสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้าในเวลาที่คับขันในเวลาที่อันตรายในช่วงเวลาที่หลายคนตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกก็ต้องบอกว่าขนาดถึงขั้นพระพุทธเจ้านะคะก็ยังคงมีศัตรูขนาดพระองค์มีพระมหากรุณาถึงขนาดนั้นแต่ก็ยังมีคนเกลียดท่านแล้วก็พยายามที่จะโค่นล้มแล้วก็ทำร้ายท่านนับภาษาอะไรกับคนธรรมดาอย่างเราๆนะคะเพียงแต่ว่าเราจะมีสติที่จะตั้งรับเหตุการณ์ร้ายๆได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองมาฟังกันต่อเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแล้วก็แจ้งคุณผู้ฟังสักนิดนึงว่าถ้าจะย้อนฟังตั้งแต่ตอนที่1แอบกระซิบดังๆออกอากาศเมื่อวันที่13เมษายนนะคะสำหรับคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่บทประพันธ์ของท่านติชนัทหันคุณผู้ฟังสามารถจะย้อนหลังฟังได้แล้วก็ไล่เรียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันตอนที่44แล้วก็อีกไม่นานละค่ะเดี๋ยวก็จะจบแล้วนะคะ
อยากฟังเรื่องไหนไปเสนอกันได้ทาง Facebook ค่ะรัศมีมณีนิน RASAMEMANEIL หรือว่า search จากชื่อภาษาไทยแล้วก็ inbox ไปบอกสักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นแฟนรายการห้องสมุดหลังใหม่เอาละถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยนะคะสำหรับเหตุการณ์ความเป็นไปในแคว้นมคธซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังอึมครึมอยู่ไม่น้อยทีเดียวล่ะค่ะพระพุทธเจ้าเสด็จไปงานพระบรมศพของพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยเหล่าภิกษุสาวกประชาชนต่างพากันเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของพระราชาอันเป็นที่รักประชาชนต่างพากันมาร่วมงานพระบรมศพกันอย่างเนืองแน่นภิกษุสงฆ์กว่า 4,000 รูปก็ได้มาร่วมงานครั้งนี้ด้วยเมื่อเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีพระบรมศพแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพำนักค้างคืนณสวนมะม่วงของหมอชีวกะก่อนเสด็จคืนสู่ยอดเขาคิชกูฏหมอชีวกะกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระนางวิเทหิไม่ได้รับอนุญาตให้เสด็จเยี่ยมพระราชสวามีอีกเลยตลอดเดือนที่ผ่านมานั่นหมายถึงว่าพระราชาเสด็จจากโลกนี้ไปแต่โดยลำพังมีผู้พบพระองค์ทอดพระวรกายอยู่หน้าช่องหน้าต่างที่ทรงโปรดโดยที่พระเนตรหันไปทางยอดเขาคิชกูฏในตอนที่ทรงสูดลมหายใจเข้าเป็นครั้งสุดท้ายนั่นหมายถึงว่าพระราชาทรงรำลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเสร็จจากงานพระบรมศพไม่นานนักหมอชีวกะได้นำเจ้าชายอภัยพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารและพระมเหสีปทุมวดีเสด็จมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เจ้าชายทรงทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็ทรงปรารภว่านับแต่พระบิดาเสด็จสวรรคตพระองค์ก็สูญสิ้นความกระตือรือร้นเพื่อชีวิตที่มั่งคั่งและชื่อเสียงต่างๆคือไม่อยากได้อะไรอีกเลยและเมื่อเจ้าชายได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์หลายบทก็เกิดความเลื่อมใสไม่ทรงปรารถนาสิ่งใดนอกจากการดำเนินชีวิตแบบภิกษุที่สงบและเบาสบายพระพุทธองค์ยอมรับคำร้องขอของเจ้าชายอภัยราชาและประทานการอุปสมบทแก่พระองค์10วันต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองผ้าสังฆติทรงบาทบริขารแล้วเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์จาริกสู่กรุงสาวัตถีจากนั้นทรงจาริกสู่กรุงสาวัตถีเสด็จกลับไปยังวัดเชตวนารามเพื่อเตรียมเข้าพรรษาประจำปีพระอานนท์พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพร้อมด้วยเหล่าภิกษุจำนวน300รูปได้ตามเสด็จพระพุทธองค์ในครั้งนี้เมื่อมาถึงกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้าเสด็จตรงไปยังวัดเชตวันซึ่งมีเหล่าภิกษุและภิกษุณีมาประชุมรอคอยรับเสด็จอยู่แล้วหลายท่านได้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแคว้นมคธแล้วก็รู้สึกโล่งใจที่เห็นพระพุทธองค์ทรงปลอดภัยและมีพระพลานามัยดีภิกษุณีเขมาก็ปรากฏในที่ประชุมด้วยบัดนี้ท่านมีฐานะเป็นเจ้าอาวาสปกครองคณะภิกษุณีสงฆ์พระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทันทีที่ทรงทราบข่าวการเสด็จนิวัตของพระองค์พระราชาทูลถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในกรุงราชคฤห์พระพุทธเจ้าทรงเล่าทบทวนเรื่องราวทุกๆเรื่องรวมทั้งเรื่องที่ทรงพบกับพระนางวิเทหิพระคณิษฐาของพระเจ้าปเสนทิเองพระพุทธองค์ทรงบอกกับพระราชาปเสนทิว่าภายนอกนั้นพระนางดำรงอยู่ในความสงบแต่ทรงทราบดีว่าภายในจิตใจของพระนางเต็มไปด้วยความโศกาอาดูลพระราชาทูลพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้ส่งผู้แทนไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อทูลขอให้พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงอธิบายเรื่องการคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร
แต่1เดือนผ่านไปก็ไม่มีคำตอบกลับมาพระเจ้าประเสนทิจึงส่งพระราชสารไปอีกว่าถ้าหากพระราชาองค์ใหม่แห่งแคว้นมคธจะทรงเห็นเป็นเรื่องสำคัญพระองค์อาจเสด็จมายังกรุงสาวัตถีเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้าประเสนทิโกศลทูลพระพุทธองค์ว่าเพื่อแสดงการไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระองค์ทรงเรียกร้องให้คืนเขตแดนที่ทรงประทานให้แคว้นมคธเมื่อหลายปีก่อนเนื่องในพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระคณิษฐากับพระเจ้าพิมพิสารเขตแดนนี้อยู่ติดกับกรุงพาราณสีในแคว้นกาสีวันแรกแห่งพรรษาการมาถึงสำนักปฏิบัติธรรมและพระอารามทุกแห่งในเมืองเต็มไปด้วยภิกษุและภิกษุณีที่หลั่งไหลมาอย่างคลาคล่ำทุกๆ10วันพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาณวัดเชตวันการแสดงธรรมมักจะเริ่มหลังเพลาที่ฉันเพลเรียบร้อยแล้วพระธรรมเทศนากันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นเรื่องของความสุขทรงกล่าวกับที่ประชุมสงฆ์ว่าความสุขเป็นของจริงสามารถรับรู้ได้ท่ามกลางชีวิตประจำวันก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่าความสุขมิใช่ผลของความปรารถนาที่จะบำรุงบำเรอเนื้อหนังความรู้สึกพอใจที่เกิดจากการเสพย่อมทำให้ภาพลวงตาของความสุขแต่ในความเป็นจริงนั้นมันเป็นต้นตอแห่งความทุกข์เหมือนกับคนที่เป็นโรคเรื้อนถูกบังคับให้ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวกลางป่าเนื้อหนังของเขายับเยินด้วยความเจ็บปวดและคันทั้งวันทั้งคืนเป็นที่น่ารำคาญและก็น่าหงุดหงิดสุดที่จะทนทานได้ดังนั้นเขาจึงขุดหลุมสุมกิ่งไม้แห้งและขอนไม้เน่าเปื่อยใส่ลงไปในหลุมก่อไฟในหลุมให้ไฟเผาจนหลุมนั้นเต็มไปด้วยถ่านแดงแล้วตัวเขาก็ยืนอยู่ที่ปากหลุมยื่นตัวยื่นแขนออกไปเหนือปากหลุมเพื่อรับเอาความร้อนจากถ่านไฟที่กำลังลุกไหม้เมื่อทำเช่นนี้ก็ทำให้อาการเจ็บคันบรรเทาลงไปได้มากรู้สึกช่วยคลายความทุกข์ได้วันใดที่ไม่มีโอกาสย่างแขนขาบนหลุมถ่านไฟนี้เขารู้สึกเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่ประหลาดอัศจรรย์ยิ่งนักที่หลังจากนั้นอีก 2-3 ปีโรคร้ายของเขาก็บรรเทาเบาบางลงและเขาก็สามารถหวนกลับมาใช้ชีวิตปกติในหมู่บ้านได้วันหนึ่งเขาได้เข้าไปในป่าเห็นกลุ่มคนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อนกำลังย่างแขนขาบนหลุมถ่านไฟอันร้อนแรงเหมือนกับที่เขาเคยทำมาก่อนเขารู้สึกเมตตาแล้วก็สงสารคนพวกนั้นจับใจหลุมถ่านไฟร้อนเหลือเกินเมื่อเข้าไปใกล้เขาไม่สามารถจะทนได้ถ้ามีใครมาฉุดดึงและบังคับให้เขาเข้าใกล้หลุมถ่านไฟเพื่อย่างตัวเองบนถ่านไฟนั้นเขาจะขัดขวางอย่างสุดกำลังเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเห็นเป็นความสุขสบายแต่แท้จริงแล้วกลับเป็นความทุกข์ทรมานของคนที่มีสุขภาพปกติกามสุขเป็นเหมือนกับหลุมไฟมีแต่คนป่วยเท่านั้นที่เห็นกามสุขเป็นความสุขคนที่แข็งแรงสุขภาพดีย่อมหลีกเลี่ยงหลุมไฟแห่งกามสุขนั้นพระตถาคตเจ้าทรงอธิบายว่าความสุขที่แท้คือการดำรงชีวิตอย่างสงบเรียบง่ายเป็นอิสระสัมผัสได้กับสิ่งอันประเสริฐของชีวิตความสุขคือการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะไม่เข้าไปยึดติดกับสภาพธรรมอันใดทั้งสิ้นและไม่รังเกียจถอยหนีสภาพธรรมอันใดทั้งสิ้นเช่นกันคนที่มีความสุขย่อมรู้ถึงคุณค่าของสิ่งมหัศจรรย์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเช่นสายลมเย็นท้องฟ้าที่งดงามยามเช้าดอกไม้สีเหลืองต้นไผ่สีม่วงรอยยิ้มของเด็กน้อยข้าวอร่อยที่ได้ทานในมื้อหนึ่งคนมีความสุขสามารถดื่มด่ำกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่ถูกพันธนาการกับวัตถุเหล่านั้น
เขาเข้าใจได้ว่าสภาพธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงแท้ปราศจากตัวตนที่เป็นอิสระเขาไม่มองว่าสภาพธรรมและสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่จะอยู่ไปตลอดและมีตัวตนแยกออกมาเป็นอิสระคนที่มีความสุขจึงไม่ถูกพันธนาการจากสิ่งเหล่านั้นไม่โลภและลุ่มหลงในสิ่งเหล่านั้นไม่ยึดติดไม่มัวเมาลุ่มหลงดังนั้นคนมีความสุขจึงดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายเป็นอิสระไม่วิตกกังวลและไม่หวาดกลัวเขาเข้าใจดีว่าสักวันดอกไม้ก็จะเหี่ยวเฉาและเขาก็ไม่เศร้าเสียใจเมื่อดอกไม้ร่วงโรยไปคนมีความสุขย่อมเข้าใจธรรมชาติของการเกิดและการตายของสภาพธรรมทั้งปวงเขาไม่ทุกข์ไม่เศร้าไม่วิตกกังวลเพราะการเกิดดับของสรรพสิ่งความสุขของเขาจึงเป็นความสุขที่แท้จริงและเขาก็ไม่วิตกหรือกลัวแม้แต่ความเป็นจริงเกี่ยวกับความตายของตนเองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีกระแสรับสั่งต่อที่ประชุมสงฆ์ว่ามีคนบางพวกเชื่อว่าเป็นความจำเป็นที่จะทุกข์ทรมานในปัจจุบันเพื่อที่จะได้เสวยสุขในอนาคตยกตัวอย่างฤาษียอมสละตนและอดทนต่อความยากลำบากของร่างกายและจิตใจเพราะคิดว่าพวกเขาจะได้รับความสุขในอนาคตแต่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าชีวิตปรากฏอยู่ก็เพียงแต่ในปัจจุบันขณะเท่านั้นการบำเพ็ญทุกขกิริยาแบบนั้นถือเป็นการสูญเปล่าของชีวิตมีคนบางพวกมักคิดว่าถ้าต้องการสันติความเบิกบานและอิสระภาวะในอนาคตจะต้องทำทุกขกิริยาในปัจจุบันแล้วก็ปฏิบัติอย่างเข้มงวดอดอาหารสร้างความเจ็บปวดให้แก่ร่างกายและจิตใจพระพุทธองค์ทรงสอนว่าการปฏิบัติเช่นนั้นก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตแต่ก็ยังมีคนบางจำพวกที่ทึกทักว่าชีวิตนั้นสั้นเหลือเกินจึงไม่ควรผูกพันตนเองไว้กับอนาคตคนพวกนี้พยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถที่จะบำรุงบำเรอกามสุขของตัวเองพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าความโลภความหลงยึดติดกับกามสุขเช่นนั้นก็เหมือนกับย่างตัวเองบนหลุมถ่านไฟการกระทำแบบนี้ก็มีแต่จะก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและรวมไปถึงอนาคตด้วยทางที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นหลีกเลี่ยงทางสุดโต่งของทั้งสองสายที่กล่าวมาข้างต้นวิธีที่ฉลาดที่สุดคือวิถีชีวิตที่นำความสุขมาให้ในปัจจุบันขณะและยังจะนำความสุขมาให้ในอนาคตด้วยวิมุตติมรรคมิใช่การทรมานร่างกายเพื่อมุ่งหวังจะได้รับความสุขในอนาคตเมื่อภิกษุดำเนินชีวิตตามปกติด้วยการฉันอาหารวันละมื้อฝึกนั่งสมาธิฝึกเดินจงกรมฝึกปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4พรหมวิหาร4ภิกษุนั้นย่อมสร้างความสุขเพื่อตนเองและเพื่อคนรอบข้างในขณะปัจจุบันนั้นด้วยการฉันอาหารวันละมื้อทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีและเบาสบายแล้วก็ช่วยให้มีเวลามากขึ้นสำหรับการปฏิบัติธรรมการมีชีวิตเรียบง่ายและเป็นอิสระย่อมช่วยให้พระภิกษุสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นการไม่สร้างครอบครัวไม่มีคู่ไม่มีลูกไม่ถือเป็นวิธีการบำเพ็ญทุกขกิริยาแต่เป็นวิธีที่สามารถช่วยให้มีความเป็นอิสระมีข้อสะดวกเพื่อที่จะมีเวลาในการฝึกปฏิบัติและช่วยเหลือทำประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากขึ้นเมื่อดำเนินชีวิตแห่งพรหมจรรย์ภิกษุควรจะเห็นความสุขที่ปรากฏอยู่ในแต่ละขณะของชีวิตประจำวันหากดำเนินชีวิตพรหมจรรย์แต่รู้สึกว่าเป็นความทุกข์ทรมานบีบคั้นขาดอิสระภาพนั่นเท่ากับว่าภิกษุนั้นไม่ได้ดำรงชีวิตตามแก่นธรรมคำสอนพระภิกษุผู้ดำรงชีวิตพรหมจรรย์อย่างเข้าถึงแก่นธรรมที่แท้ย่อมฉายแสดงออก
ถึงความเรียบง่ายสงบเบิกบานและเป็นอิสระชีวิตเช่นนั้นย่อมนำมาซึ่งความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตหลังจากจบพระธรรมเทศนาแล้วอุบาสิกาปุณณลักขณาทูลขอโอกาสพระพุทธองค์เพื่อให้ทรงทราบว่าสามีของนางคืออนาถาปิณฑิกะเศรษฐีกำลังป่วยหนักจนไม่สามารถมาเข้าร่วมฟังธรรมในวันนี้ได้อาการของท่านเศรษฐีมีแต่จะทรุดลงเรื่อยๆและตัวท่านเศรษฐีเองก็เกรงว่าตนจะตายเสียก่อนที่จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเป็นครั้งสุดท้ายวันต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสารีบุตรและพระอานนท์ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมอนาถปิณฑิกะเศรษฐีท่านเศรษฐีรู้สึกตื้นตันใจยิ่งนักที่ได้เห็นพระบรมศาสดาแม้ว่าสีหน้าของท่านจะซีดเซียวและหมองคล้ำและพยายามที่จะลุกขึ้นนั่งด้วยความยากลำบากพระพุทธองค์ตรัสแก่ท่านเศรษฐีว่าติดตามตอนต่อไปตอนที่45ว่าพระพุทธองค์ตรัสแก่อนาถปิณฑิกะเศรษฐีไว้ว่าอย่างไรกับการเข้าเฝ้าครั้งสำคัญในชีวิตของเศรษฐีใจบุญผู้นี้ที่เคยช่วยเหลือผู้อื่นมามากมายแล้วก็เป็นผู้สร้างเชตวันมหาวิหารด้วยสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง